ครับพี่เป็กคอมเมนต์พี่การตั้งใจยังไงบ้างอันนั้นไม่เห็นมีอะไรเลยก็พูดเล่นกับเพื่อนฝูงแค่นี้ครับมีน้องส่งข่าวมาให้ดูแล้วใช่ไหมมีคนแคปมาให้ดูอะไรเงี้ยครับก็ไม่รู้ยังไงอ่ะก็ไม่ตกใจไหมแบบว่าเพื่อนกลายเป็นประเด็นอะไรเงี้ยไม่ตกใจนะครับก็รู้สึกว่าแบบคนเราก็ดราม่า กันดีเนอะโอเคอาจจะมองต้องมองสองมุมใช่ไหมหรือเราทำอะไรเกินไปแล้วก็ดูโอเคก็เราเล่นกับเพื่อนปกติทุกคนเคยมีเพื่อนใช่ไหมผมเวลาคุยกับเพื่อนฝูงเราคงไม่ต้องแบบกันครับน้องพลอยครับอะไรอย่างงี้ใช่ไหมโอเคถ้าจะขอโทษก็ต้องไปขอโทษพี่ฝรั่งคนนั้นผมไม่ต้องขอโทษคนที่มาเม้นเกรียนหรือว่าไม่รู้เม้นต้องการอะไรนะครับก็เอาเป็นว่าจะจบๆไปนะก็ถือว่าโอเคอาจจะพูดแซวภาษาพูดกันในกลุ่มเพื่อนไม่ควรออกสื่ออะไรอย่างนี้อาจจะแบบคิดน้อยนิดนึงอะไรอย่างครับก็จะระวังมากขึ้นแล้วกันรู้สึกอยู่ยากไหมคะสังคมตอนนี้ก็เหมือนกับอยู่ยากแต่ก็รู้สึกว่าบางทีไม่อยากเป็นประเด็นแล้วก็อยากให้เป็นจุดประเด็นเหมือนเป็นมีกระแสกับเขากำลังรักกันแต่งงานกันเนี่ยอย่าเอาเรื่องไร้สาระไปแบบไปกวนเขาอะไรอย่างนี้ดีกว่าให้มันเงียบๆไปเพราะว่ามันก็ไม่เห็นมีอะไรเลยจริงๆเราคิดว่าเราจะได้ชดแรงไหมคะก็ไม่คิดขนาดนั้นเพราะจริงๆฝรั่งก็ไม่รู้ผมเป็นใครผมก็ไม่รู้เขาเป็นใครแล้วแล้วซึ่งป่านนี้เขาก็อาจจะไปเที่ยวต่อมีความสุขซึ่งมีที่พวกเรามาบ้านเองซึ่งเขาไม่รู้เรื่องนี้ซ้ำอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าคิดว่าอ่านแล้วมันแบบไม่ควรพูดอะไรก็ขอโทษละกันไม่รู้เหมือนกันนะครับถ้าข่าวหน้าจะต้องระวังไหมคะเล่นกับเพื่อนแบบนี้คือจริงปกติผมก็โพสอะไรเป็นตัวเองเพราะเราเชื่อว่าในพื้นฐานพื้นเพของเราด้วยความเป็นเราเนี่ยมันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรก็ไม่ต้องปรุงแต่งอะไรฉะนั้นก็คิดอะไรก็ใส่ลงไปอย่างนั้นปกติก็ไม่เคยมีปัญหาเนาะตั้งหลายปีแล้วทำงานมาตั้งนานนะครับก็คิดว่าอาจจะดูนิดนึงละกันอะไรเงี้ยเพราะบางทีเราแซวเพื่อแซวฝูงเงี้ยบางทีคนอื่นเขาไม่เข้าใจว่าเราสนิทกันยังไงเราเล่นคุยกันเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับก็ไม่รู้จะมายุ่งดราม่าทำไมก็แล้วแต่ใส่ไม่ว่าเราเป็นคนธรรมดาอะไรเงี้ยเป็นพระเอกอะไรเงี้ยจริงๆเวลาใช้ชีวิตไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นนักแสดงหรือเป็นพระเอกนะเราก็แบบธรรมชาติสุดๆเฮฮาปาร์ตี้คุยเล่นได้ปกติซึ่งบางครั้งที่บอยเคยบอกเลยว่าบางทีเองบางทีแบบว่าสบายเกินอะไรเงี้ยแบบเป็นตัวเองเกินไปบางทีก็อยู่ต่อหน้าคนหรือเราเป็นคนสาธารณะก็ต้องระวังนิดนึงอะไรเงี้ยซึ่งไม่เคยระวังเพราะไม่เคยมีปัญหามาก่อนก็มีอันนี้นิดหน่อยก็ไม่มีอะไรจริงๆอย่าเขาเรียกว่าอะไรรบกวนบรรยากาศของกันกับน้องพลอยที่กำลังมีความสุขกำลังแต่งงานกันเลยก็อย่าเอาเรื่องไร้สาระไปยุ่งเขาเลยแปลว่าเคยโดนรบกวนแล้วว่าให้เราคิดลุกอะไรไม่เมื่อก่อนที่บอยแซวคือเป็นเรื่องแต่งตัวผมแบบลากแตะรองเท้าขาดเสื้อยืดอะไรเงี้ยเมื่อตอนเด็กๆคือไม่สนใจโลกเกินไปที่บอยก็บอกว่าเอ้ยไม่ได้นะอะไรเงี้ยบางทีแล้วก็แบบเป็นตัวอย่างสังคมเหรอเป็นตัวอย่างให้น้องๆหรือแบบกระดองนิดนึงอ่ะจะมาสบายเกินไปมันก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยก็จำมาคิดแต่ก็อย่างที่บอกเราเชื่อในความเป็นตัวตนของเราว่าเราก็ไม่ได้เป็นคนเลวร้ายอะไรเราก็จะพิมพ์จะแซวก็สวยก็เน้นความเป็นธรรมชาติมากกว่าพี่ก็เลยเข้าไปดูคอมเมนต์ทุกเรียนที่คอมเมนต์ว่าไม่ได้อ่านเลยไม่ได้มันแล้วคอมเมนต์มันเยอะมากคือไม่ได้ไปเขาตอบกันไปถึงไหนแล้วก็มารู้ก็ไม่ได้เข้ามาดูเลยครับยังจำไม่ได้เลยว่าไปเม้นให้กันหรือไม่ให้น้องพลอยยังลืมเลยคือเขาลงเยอะจนผมงงเอามิ้นท์อ่ะได้ไหมเอาสูตรเม้นกันมิ้นท์อ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูเนี่ยเห็นป่ะยังลืมเลยคือการเขาก็ลงเยอะน้องพลอยก็ลงเยอะอันนี้ของมิ้นท์อ่ะคือผมเห็นคลิปมันน่ารักดีครับแบบว่าเขาขอแต่งงานกันอะไรเงี้ยก็ไปแซวแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยเขาตายมิ้นท์ไหนเนี่ยทำลายจิตใจเราไหมอ่ะอะไรนะไม่อ่านแล้วมันจะทำลายจิตใจไม่หรอกครับอยู่มาทำงานอันนี้มานานเนอะอย่างธาดาโดนด่ายิ่งกว่านี้อีกอะไรเงี้ยอันนี้ถือว่ามันเรื่องเล็กๆน้อยมีอะไรเราก็มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องโอ้โหแบบ อะไรขนาดนั้นป่ะใช่ป่ะเนอะไปลบเม้นออกได้ไหมคะไอ้นี่เป็นอะไรไม่เป็นไรหรอกหาไม่เจอแล้วมั้งอะไรเงี้ยไม่ต้องหรอกแคปทันแล้วพี่แคปไปแล้วก็ไม่ทันแล้วล่ะสมัยนี้เนาะขอไม่ต้องมีไอ้ผมลบเองก็ได้เพราะเป็นเม้นผมใช่ไหมแต่ว่าไม่ต้องลบหรอกเพราะมันก็อย่างที่บอกมันก็ไม่ได้มีอะไรรุนแรงอะไรเงี้ยครับพวกมันไม่ได้ผิดหรอกผมว่าคิดมากเกินเกรียนเกินอ่ะ